สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านค่ะวันนี้มีข่าวดีของนักช็อปมาฝากกันนะคะกับบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยค่ะที่ได้เปิดตัวคอนเซปต์ใหม่นะคะโดยเป็นบัตรเดียวที่มีเอกสิทธิ์ในการจับจ่ายคุ้มค่ามากที่สุดตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบเหนือระดับนะแต่ว่าจะเหนือระดับขนาดไหนวันนี้ไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะเขย่าวงการนักช็อปค่ะเมื่อธนาคารกสิกรไทยผนึกกำลังกับสยามพิวัตร2ผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินและวงการค้าปลีกตอกย้ำอภิสิทธิ์สูงสุดในการใช้จ่ายกับบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยมัดใจฐานลูกค้ากำลังซื้อสูงมากที่สุดในประเทศไทยด้วยคอนเซปต์ใหม่ล่าสุดอีกขั้นของชีวิตไม่ธรรมดาโดยชูจุดแข็งนะคะเป็นบัตรเดียวที่มอบสุดยอดเอกสิทธิ์ใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุดตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เหนือระดับพิเศษโดยเฉพาะสำหรับ6สุดยอด World Class Shopping Destination จุดหมายแห่งการช้อปปิ้งระดับโลกภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรที่ครองความเป็นที่1ในใจนักช้อปได้แก่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ไอคอนสยาม ICS และสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพตั้งเป้านะคะจะดึงดูดลูกค้าใช้จ่ายในศูนย์การค้าต่างๆรวมกว่า 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันค่ะสวัสดีค่ะคุณสลันทร์ค่ะโอ้โหเรียกว่าบัตรเครดิตในยุคนี้มีหลากหลายมากแต่ว่าบัตรนี้ค่ะสำหรับบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยเรียกว่าเหนือระดับทุกอย่างจริงๆคอนเซปต์ใหม่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับบัตรเครดิตใบนี้กลยุทธ์หลักของสยามพิวัตรอะค่ะคือ collaboration to win การจับมือร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงจะนำสู่ชัยชนะของทั้ง2ฝ่ายนะคะก็สยามพิวัตรจับมือร่วมกับกสิกรเป็นปีที่7แล้วนะคะออกบัตรนี้เรียกได้ว่าเป็นบัตรที่ตอบโจทย์สำหรับนักช็อปของศูนย์การค้าของเราค่ะคือเป็นการตอบโจทย์ในแง่มุมของว่าเราเห็นการจับจ่ายหรือว่ากลุ่มลูกค้าของเราอย่างไรบ้างในเครือของสยามพิวัตรเนี่ยค่ะด้วยความเป็น global destination นะคะแล้วก็เป็นที่ตอบโจทย์ของ luxury ลูกค้าหรือว่า affluent target ต่างๆเนี่ยทำให้ต้องบอกว่าสัดส่วนในการใช้จ่ายของ luxury brand เนี่ยค่อนข้างสูงบัตรเครดิตเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าจุดเด่นหลักๆเลยก็คือการผ่อน 0% นะคะซึ่งอันนี้เป็นจุดหลักที่ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับลูกค้าคนไทยเองที่มีบัตรวันสยามเครดิตนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีของการให้สิทธิประโยชน์ร่วมกับ Global Privilege Partner ด้วยซึ่งทางสยามพิวัตรเนี่ยได้จับมือร่วมกับศูนย์การค้าชั้นนำนะคะหลายแห่งด้วยกันตอนนี้9แห่งแล้วนะคะที่สามารถจะโชว์บัตรเครดิตวันสยามเนี่ยก็ได้รับการดูแลเหมือนลูกค้า VIP ที่ต่างประเทศนั้นๆเลยค่ะ mm-hmm. คือสิทธิประโยชน์มันก็อยู่แค่เมืองไทยละจะก้าวข้ามไปสู่ต่างประเทศด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นถ้าเราย้อนกลับมาในเรื่องของการช็อปที่นี่เนี่ยเป็นสวรรค์ของนักช็อปจริงๆเรามี data ของนักช็อปของเรายังไงบ้างเลยมีการพัฒนามีการโคแบรนด์ขึ้นมาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเรียกว่าจุดเด่นของบัตรอะมาจากการทำหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเซอร์เวย์กับลูกค้าเองการคุยกับผู้เช่านะคะจากจำนวน Data คนเข้ามาศูนย์การค้าของเรา6แห่งเนี่ยประมาณ 550,000 คนถึง 600,000 คนต่อวันนะคะคนเหล่านี้อัตราส่วนมากกว่า 90% คือการใช้จ่ายผ่านทางบัตรเครดิต1แล้วนะ2คือ Luxury Brand นะคะเป็นยอดใช้จ่ายอันดับ1ของประเทศก็อยู่ที่ศูนย์การค้าของเราด้วยเหมือนกันดังนั้นอะไรๆจะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้นะคะก็เลยผลิตโปรดักต์ดีๆมาให้กับตลาดได้ใช้กันค่ะค่ะดังนั้นเรามีการวางเป้าหมายหรือว่าโกยังไงบ้างแม่หลังจากที่เรามีบัตรวันสยามกสิกรไทยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับขนาดนี้ขึ้นก็เราวางเป้าหมายให้มียอดใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างน้อย 15% ด้วยกันนะคะแล้วก็แน่นอนคนรับสมัครคือสมัครบัตรเครดิตตัวนี้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเลยนะคะตั้งแต่ออกบัตรไปก็มีการสมัครมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็การอนุมัติก็เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยค่ะดังนั้นในอนาคตเพนว่าจะต้องมีการเพิ่มโปรดักต์หรือมีอะไรที่เป็นโปรโมชั่นแคมเปญเพิ่มมากขึ้นค่ะเรายินดีรับคำแนะนำจากลูกค้าเสมอนะคะแล้วก็โปรโมชั่นปีนี้อัดแน่นมากๆนะคะเรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายได้จับมือกันเอาเขาเรียกว่าบัดเจ็ตที่มีให้กับลูกค้าเป็นหลักนะคะเราไม่ได้เก็บไปเลยเราให้กับลูกค้าเป็นหลักเพื่อมีความสุขในการช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวัตรให้เต็มที่ดังนั้นสุดท้ายนี้ขอให้คุณสลันทร์ฝากละกัน
คือเพ็งกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในยุคนี้หลายคนมีบัตรเครดิตเยอะมากนะแต่บัตรนี้ไม่ควรพลาดเพราะอะไรแล้วสิ่งสำคัญคือสมัครวันนี้คือคุณต้องสมัครจริงๆบัตรนี้มีสิทธิประโยชน์หลักๆตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าของเรานะคะ 1.0% นะคะสำหรับแบรนด์ชั้นนำ2ได้บัตรสูงได้คะแนนสูงสุดถึง3เท่าอันนี้สำคัญเมื่อคุณได้คะแนนมากขึ้นก็สามารถจะใช้คะแนนน่ะมาหักลบเป็นส่วนลดได้อีกนะคะสูงสุดถึง 30% ด้วยกันทุกอย่างเป็นการสร้างระบบนิเวศหรือเป็นอีโคซิสเต็มที่ดีสำหรับลูกค้านะคะเพื่อจะใช้จ่ายได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีเรียก flexibility ในการใช้จ่ายเงินได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยค่ะดังนั้นไม่ควรพลาดใดๆทั้งปวงเลยนะสำหรับบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์แต่เดี๋ยวเพนจะพาคุณผู้ชมนะไปดูรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขโปรโมชั่นจริงๆจากผู้บริหารของกสิกรไทยด้วยแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณคุณสลันทรค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลค่ะสวัสดีครับโอ้โหอยากให้เล่าถึงคอนเซ็ปต์ของบัตรเครดิตกสิกรไทยกันก่อนค่ะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างคะถ้าเป็นบัตรเครดิตกสิกรไทยเนี่ยเราก็คือมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราดีไซน์บัตรของเราเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกๆพฤติกรรมการใช้จ่ายในทุกๆความชอบของการใช้จ่ายแล้วก็ให้ทั้งสิทธิประโยชน์นะครับให้ทั้งโปรโมชั่นตลอดปีตลอดเวลาทุกที่ที่ลูกค้าจับจ่ายค่ะแล้วที่สำคัญคือในยุคนี้นะคนใช้บัตรเครดิตจำนวนเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องจริงๆดังนั้นการที่บอกแล้วว่าคอนเซ็ปต์ของบัตรเครดิตกสิกรไทยคือใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางดังนั้นเราเห็นแล้วแหละว่ายอดการเติบโตของการจับจ่ายของลูกค้ากับสยามพิวรรษเลยเกิดการโคแบรนด์ด้วยกันตรงนี้คอนเซ็ปต์วันสยามกสิกรไทยคือบัตรเครดิตนี้คอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างคะบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยเป็นบัตรเครดิตที่ดีไซน์เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้ากลุ่มนักช็อปนะครับได้มีอิสระเต็มที่ในการช้อปปิ้งในศูนย์การค้าโดยเฉพาะอย่างโซนนี้ที่เรายืนอยู่ด้วยกันเนี่ยคือโซนลักชัวรี่ซึ่งไม่มีใครทำให้ได้เพราะฉะนั้นเราเลยมองว่ามันเป็นจุดช่องว่างที่เราน่าจะเติมเต็มด้วยกันได้ก็เลยเกิดการชักชวนกันเราและสยามพิวรรษก็ชักชวนกันว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าของพวกเรากันดีก็เลยออกมาเป็นบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยค่ะดังนั้นพูดถึงความพิเศษเลยแล้วกันนะคะว่าเจ้าบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยที่บอกว่าทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยแล้วก็จะช็อปหรือว่าจับจ่ายอย่างสนุกสนานมันโดดเด่นและแตกต่างจากบัตรเครดิตธรรมดาอย่างไรบ้างต้องบอกว่าเป็นการดีไซน์เพื่อเป็นสวรรค์ของนักช็อปจริงๆคือเรามาช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้าภายในกลุ่มของสยามพิวรรษเนี่ยที่นี่คือสวรรค์ของนักช็อปแต่ว่าสวรรค์ของนักช็อปจะเติมเต็มด้วยอะไรก็คือเติมเต็มด้วยการจับจ่ายการจับจ่ายด้วยบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยเรามีสิทธิประโยชน์6ด้านใหญ่ๆซึ่งไม่มีใครทําได้แล้วก็ไม่มีที่ไหนมีนะครับอันแรกเลยก็คือสามารถผ่อนสินค้า 0% 4เดือนตอนแรกอาจจะงงว่า 0% 4เดือนจริงๆที่ไหนก็น่าจะมีแต่ถ้าในโซนนี้เนี่ยลักชัวรี่แบบนี้เข้าไปขอผ่อนไม่มีใครให้นะครับแบรนด์ดังเราพูดอย่างนี้ว่าแบรนด์ดังแบรนด์ในใจของทุกคนแบรนด์ที่ใครๆก็ต้องมีเนี่ยไม่มีใครทำได้มีบัตรนี้เท่านั้นที่ทำได้ต่อมาก็คือเราให้นะครับพอยต์จากการจับจ่ายในศูนย์เนี่ยสูงถึง3เท่านะครับ3เท่านี้ก็ไม่มีใครมีเหมือนกันเมื่อกี้เรา3เท่าแล้วอันนี้ต่อมาก็เลข3อีกก็คือ 30% นะครับวันนี้เนี่ยถ้าลูกค้าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยสามารถเอาพอยต์มาเป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง 30%ซึ่งจุดนี้ก็อีกเช่นเดียวกันว่าไม่มีโอกาสที่ใครจะทำได้ง่ายๆวันนี้ถ้าเราเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าทั่วไปเราจะเห็นสูงสุดเนี่ย 17% ก็ยากแล้ว 20% แทบไม่เห็นแต่บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยให้สูงสุดถึง 30% นอกเหนือไปจากนั้นช็อปแล้วอาจจะหิวด้วยบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยเราก็ยังให้สิทธิประโยชน์ในการที่จะแลกนะครับขนมหรืออาหารนะครับในลักษณะที่ตามความชอบของลูกค้าก็สามารถจะเช็คได้จากแอปพลิเคชันของวันสยามนะครับถ้าเรามาช้อปปิ้งแล้วเราก็ต้องขับรถมาครับขับรถมาเราให้สูงสุดก็คือชั่วโมงการจอดรถนะครับสูงสุดถึง8ชั่วโมงคืออยู่ได้เช้ายันค่ำตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดนะครับไม่ต้องเสียค่าจอดรถเราก็เชื่อว่าจริงๆลูกค้าของวันสยามหรือลูกค้าของสยามพิวรรษก็อาจจะไม่ได้ช้อปปิ้งเฉพาะใน
ประเทศไทยงั้นสิทธิประโยชน์ท้ายที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการให้เข้าไปใช้บริการ Lounge ที่ห้างสินค้าชั้นนำในภูมิภาคนี้อันนี้คือความสำเร็จนะครับที่เราทำงานร่วมกันแล้วก็ทางสยามพิวรรธเต็มใจที่จะให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรของวันสยามกสิกรไทยทุกคนค่ะอันนี้เป็นโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นทั้งคอนเซ็ปต์นะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่สำคัญแต่จริงแล้วมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมคะแล้วก็ช่วงนี้มีอะไรที่เป็นพิเศษสำหรับการเปิดคอนเซ็ปต์ใหม่ของบัตรเครดิตจริงๆเรามีโปรโมชั่นพิเศษต่อเนื่องตลอดเวลาะนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเช็คได้เลยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยถ้าเข้ามาเดินนอกเหนือจากโปรโมชั่นที่อยู่ในเวลาเราช้อปปิ้งแล้วก็ยังมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับเรา30กว่าร้านค้า30กว่าแบรนด์ดังนะครับที่จะให้สิทธิพิเศษกับผู้ถือบัตรวันสยามกสิกรไทยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มาเดินศูนย์การค้านะครับตั้งแต่จุดจอดรถมาก็สังเกตป้ายโปรโมชั่นที่เราสองคนทำร่วมกันค่ะเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าช็อปอย่างมีความสุขเป็นสวรรค์จริงๆแล้วก็เป็นการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่าเหนือระดับนี้แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณณัฐพลมากค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับร่วมสัมผัสอีกขั้นของชีวิตไม่ธรรมดากับบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร02-888-8889หรือสมัครได้ง่ายๆผ่านแอป K Plus ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะพาไปกันที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ในไทยกันบ้างนะคะซึ่งคนไทยค่ะก็ตื่นตัวนิยมใช้รถ EV กันเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันค่ะค่ายรถ EV จากจีนนะคะก็สนอกสนใจแล้วก็มั่นอกมั่นใจมาปักหลักตั้งฐานการผลิตในไทยค่ะจะมีค่ายไหนบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกันอีกสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven กลับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านค่ะเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ในภูมิภาคอาเซียนไม่เกินฝันนะเนื่องจากว่ามีสัญญาณจากค่ายรถจีนนะที่สนใจเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดนะก็มีค่ายรถจีนยักษ์ใหญ่หลายค่ายเลยทีเดียวปักหลักหรือว่าปักหมุดนะตั้งฐานการผลิตในไทยที่สำคัญตอนนี้ปัจจุบันนะ8รายแล้วด้วยกันนะมีรายไหนบ้างและมูลค่าการลงทุนเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะการขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ในภูมิภาคอาเซียนเดินหน้าหลังค่ายรถยนต์จากจีนได้ประกาศลงทุนในไทยต่อเนื่องเรื่องนี้คุณนริศเทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เปิดเผยว่ามีค่ายรถยนต์รายใหญ่จากจีนได้เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยแล้ว8รายด้วยกันล่าสุดก็คือเชอรี่ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของจีนและเป็นผู้นำเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลกที่มียอดการส่งออกรถยนต์เป็นอันดับ1ต่อเนื่องกัน21ปีโดยในปี2566เชอรี่มียอดส่งออกกว่า 1.8 ล้านแสนคันได้ตัดสินใจที่จะเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชนิดพวงมาลัยขวาเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนออสเตรเลียและตะวันออกกลางโดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาสำหรับแผนการลงทุนของบริษัทเชอรี่ออโตโมบิลในประเทศไทยจะดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัทโอโมดาแอนด์เจคู่ประเทศไทยซึ่งโอโมดาและเจคู่เป็นแบรนด์ของเชอรี่สำหรับทำตลาดในต่างประเทศโดยจะตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองในเฟสแรกภายในปี2568จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบ BEV และ HEV ปีละประมาณ 50,000 คันและเฟส2ภายในปี2571จะขยายกำลังการผลิตถึงปีละ 80,000 คัน
ทั้งนี้ช่วงเริ่มแรกค่ะบริษัทจะนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกก็คือ Omoda 45 EV ซึ่งก็เป็นรถยนต์ crossover SUV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% มาจำหน่ายเพื่อทดลองตลาดตามมาด้วยรถยนต์พรีเมียม SUV Offroad รุ่น J-Cool 6 EV J-Cool 7 PHEV และ J-Cool 8 PHEV พร้อมกับเปิดโชว์รูม39แห่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคค่ะต่อกันที่ฉางอานค่ะเดินหน้าโรงงานผลิตรถกว่า 8,000 ล้านบาทในจังหวัดระยองนะคะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ250ไร่ถือว่าเป็นฐานการผลิตรถยนต์ครบวงจรแห่งแรกในต่างประเทศของบริษัทล่าสุดโครงสร้างหลักของโรงพ่นสีที่โรงงานผลิตแห่งใหม่ในจังหวัดระยองแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นก้าวสำคัญตั้งแต่พิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2566โรงงานแห่งนี้ได้รับการออกแบบตั้งแต่ต้นจนเป็นโรงงานสีเขียวที่ผสมผสานอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและกระบวนการคาร์บอนต่ำโดยจะติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด6เมกะวัตต์ซึ่งจะสามารถให้กำลังไฟได้ถึงร้อยละ19ของความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานและจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 5,000 ตันต่อปีผู้บริหารช้างอานบอกด้วยว่ามุ่งมั่นทำตลาดในประเทศไทยและมีความก้าวหน้าต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าฐานการผลิตใหม่บรรลุผลสำเร็จไม่เพียงช่วยให้ลดต้นทุนการดำเนินงานแต่ว่ายังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยทั้งนี้โรงงานแห่งใหม่ที่ระยองมีกำหนดจะเริ่มการผลิตได้ไตรมาสแรกของปี2568มีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 คันต่อปีการขยายตัวนี้คาดว่าจะสร้างงานจำนวนมากซึ่งก็มีส่วนสำคัญต่อการจ้างงานในท้องถิ่นและการเติบโตทางเศรษฐกิจขณะที่ MG ค่ะมีการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม WSA Eastern Seaboard 2จังหวัดชลบุรีด้วยกำลังการผลิต 100,000 คันช่วงปลายปีที่ผ่านมา MG ก็เดินเครื่องประกอบแบตเตอรี่ EV แล้วด้วยกำลังการผลิต 50,000 ก้อนต่อปีและในปีนี้ค่ะจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกในไทยนั่นก็คือ MGC Electricสำหรับ MG ถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มเข้ามาทำตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในไทยโดยเปิดตัวรุ่นแรกนั่นก็คือ ZSEV เป็นรุ่นบุกเบิกก่อนที่จะมีผู้ผลิตรายอื่นเข้ามาทำตลาดในไทยและ MG ยังคงเป็นบริษัทรถที่ทำตลาดในไทยมากที่สุดด้วยต่อกันที่ Great Wall Motor ค่ะหรือว่า GWM ก็ประกาศแผนการลงทุนในไทยเป็นเงิน 22,600 ล้านบาทและในปี2567นี้ก็จะผลิตรถยนต์ EV รุ่นแรกก็คือ Ora Good Cat และต่อไปก็จะมีอีกหลายรุ่นด้วยกันค่ะด้าน Neta Auto ค่ะก็ร่วมมือกับบริษัทปังชัน General Assembly จำกัดจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ Neta มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 20,000 คันต่อปีค่ะโดยรุ่นแรกนะคะก็จะผลิตรถยนต์ Neta V รุ่น Minor Change เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยต่อกันที่ BYD ค่ะก็เข้ามาตั้งโรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรม WSA ระยอง36ด้วยมูลค่าการลงทุน 17,891 ล้านบาทกำลังการผลิตต่อปีจำนวน 150,000 คันจะเริ่มเดินสายผลิตกลางปีนี้นะคะและจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกในไทยด้วยรุ่น BYD Dolphin ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการตอบรับจากคนไทยทั้งนี้นะคะที่นี่จะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าพวงมาลัยขวาที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนและยุโรปรวมทั้งได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนประกอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าด้วยขณะที่ GAC Aeon ค่ะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนอีกรายนะคะที่เข้ามาขยายตลาดในไทยตั้งเป้าให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาโดยลงทุนตั้งโรงงานในไทยในพื้นที่ EEC และจะเริ่มเดินสายการผลิตในไทยได้ราวเดือนมิถุนายน2567ค่ะปิดท้ายกันที่โฟตอนนะคะก็เลือกไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียและกลุ่มประเทศตลาดใหม่สำหรับโรงงานโฟตอนตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราจะเริ่มผลิตและประกอบรถบรรทุกโฟตอนได้ภายในกลางปี2567โดยใน5ปีแรกโรงงานจะสามารถผลิตรถเข้าสู่ตลาดได้ไม่น้อยกว่า 6,000 คันซึ่งประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตรถบรรทุกพวงมาลัยขวาเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียอีกด้วยค่ะต่อกันที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วโลกคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งในปีนี้องค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA คาดการณ์ว่ายอดขาย EV น่าจะเติบโตในปี2567แม้ว่าในบางตลาดจะเผชิญอุปสรรคสะท้อนความต้องการรถยนต์แบบใช้น้ำมันที่ลดลง
โดยยอดขาย EV รวมในปีนี้น่าจะอยู่ที่17ล้านคันเพิ่มขึ้นจาก14ล้านคันในปี2566หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน5ของรถยนต์ที่ขายทั้งหมดทั่วโลกและยอดขายรถ EV ราว10ล้านคันน่าจะอยู่ในจีนค่ะรายงานแนวโน้ม EV โลกของ IEA ระบุด้วยว่าส่วนต่างกำไรที่ตึงตัวประกอบกับราคาโลหะผลิตแบตเตอรี่ที่ผันผวนอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและการยุติมาตรการสนับสนุนในบางประเทศอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรม EV แต่ข้อมูลการขายทั่วโลกยังคงแข็งแกร่งค่ะสำหรับยอดขายในไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น125%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแม้ว่าอัตราดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบไตรมาสแรกของปี2566กับปี2565แต่ว่าจำนวนรถ EV ที่ใช้เป็นฐานการคำนวณเพิ่มขึ้นขณะที่ยอดขายในไตรมาสแรกปีนี้เทียบเท่ากับยอดขายรวมตลอดทั้งปี2563ซึ่งเกิดวิกฤตโควิดอย่างไรก็ตามค่ะสัดส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคโดยยอดขาย EV คิดเป็นประมาณ1ใน9ของยอดขายรถทั้งหมดในสหรัฐและคิดเป็นสัดส่วน1ใน4ของตลาดยุโรปแต่ว่ามีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งในจีนรายงานระบุได้ว่าความสามารถในการซื้อรถ EV เมื่อเปรียบเทียบกับยานยนต์แบบดั้งเดิมยังคงเป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้โดยราคาจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคอย่างในยุโรปและสหรัฐราคารถ EV ยังคงสูงกว่าราคารถเครื่องยนต์สันดาปภายในขณะที่ในจีนราคารถ EV เกือบ2ใน3ของที่ขายทั้งหมดในปีที่แล้วมีราคาถูกกว่ารถยนต์แบบใช้น้ำมันเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการชาร์จก็ยังคงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งโครงข่ายการชาร์จจะต้องเพิ่มมากขึ้น6เท่าภายในปี2578จึงจะเพียงพอรองรับกับจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นค่ะกันที่ Toyota Motor ค่ะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะได้ประกาศจับมือร่วมกับ Tencent ซึ่งก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเกมและโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 1,000 ล้านคนมีเป้าหมายที่จะรวมเทคโนโลยีจาก Tencent เข้ากับเทคโนโลยีของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ผลิตในจีนซึ่งจะนำออกจำหน่ายภายในปีนี้เป็นการนำเสนอบริการผ่านจุดแข็งของ Tencent ไม่ว่าจะเป็นด้าน Big Data AI และ Cloud Computingขณะเดียวกันจากรายงานของสื่อจีน Tencent ยังได้ร่วมมือกับแบรนด์รถยนต์รายอื่นๆด้วยเช่น Audi ซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือของ Volkswagen ในเยอรมนีและกลุ่มบริษัทของ Mercedes-Benz ของเยอรมนีและอื่นๆอีกหลายรายค่ะนอกจากนี้ยังได้ทำงานร่วมกับบริษัทร่วมทุนระหว่าง Toyota และกวางโจวออโตโมบิลกรุ๊ปบริษัทจีนที่รัฐเป็นเจ้าของในการทำงานด้าน Cloud Computing อีกด้วยขณะที่ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นอีกหนึ่งค่ายนั่นก็คือนิสสันค่ะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ AI และสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์อัจฉริยะกับไปตู้ที่เป็น Search Engine ชั้นนำของจีนโดยนิสสันนะคะจะใช้ Generative AI ของไปตู้บนแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ยังติดตั้งผลิตภัณฑ์ AI ของไปตู้ให้กับรถยนต์ในจีนอีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุด้วยว่าทั้ง Tencent และไปตู้ต่างก็เป็นผู้นำในการแข่งขันด้าน Generative AI ของประเทศจีนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเองก็พยายามที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่นี้เช่นเดียวกันค่ะหมดก็คือรายการการตลาดเงินล้านในวันนี้นะคะพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11:00 น.ถึง 11:30 น.ทาง TNN ช่อง16ค่ะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ Facebook TNN Live YouTube และ TikTok TNN Online ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเพลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ